วันนี้ติน้อยจะมาเทียบสเปคนะครับพี่ๆครับสำหรับพี่ๆที่สอบถามเข้ามาว่าพันนะครับหรือว่าพัน SSPG นะครับกับเจ้าลอก Shimano Stella นะครับสเปคนะครับรวมทั้งสปูลนะครับมีความใกล้เคียงกันไหมนะครับแล้วก็แตกต่างกันหรือเปล่านะครับก็พอดีสินค้าเข้ามานะครับตัวพันท้วนนะครับแต่ว่าพัน SSPG เนี่ยนะครับก็มีเข้ามาได้สักระยะนึงแล้วนะครับถือโอกาสตรงนี้เอามาแกะกล่องให้กับพี่ๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้พี่ๆได้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสเปคนะครับทั้งเบอร์พันแล้วก็พัน SSPG นะครับพี่ๆครับรวมถึงการเลือกสายนะครับที่จะใส่กับเจ้าลอกทั้ง2รุ่นนี้นะครับว่าสเปคนะครับจะเป็นยังไงบ้างบางครั้งนะครับสเปคที่ตีน้อยลองดูในของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันจะหาเบอร์พันค่อนข้างยากนะครับในการเลือกสายนะครับถ้าไม่ได้ดูในไดอะแกรมนะครับก็จะอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเบอร์พันนะครับใส่สายเท่าไหร่ดีนะครับบางครั้งเราไม่อยากจะหนุนนะครับอยากจะใส่สายที่มันนะครับมีระยะที่มันพอดีนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเบอร์พัน SSPG นะครับพี่ๆครับตัวนี้นะครับความแตกต่างนะครับเดี๋ยวตีน้อยจะเล่าให้พี่ๆได้ฟังนะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนนะครับบอดี้นะครับของเบอร์พันทั้ง2รุ่นเนี่ยเท่ากันนะครับพี่ๆอาจจะแตกต่างเล็กน้อยในเรื่องของความลึกของสปูลนะครับนี่นะครับนี่นะครับพันกับพัน SSPG นะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกนั่นคือเรื่องของน็อปนะครับพี่ๆพัน SSPG นะครับน็อปจะมีความเล็กนะครับส่วนพันท้วนนะครับน็อปก็จะคล้ายC 2000S นะครับพี่ๆตัวนี้เป็นเบอร์พันท้วนนะครับสปูลนะครับของเบอร์พันจะมีความลึกนะครับมากกว่าพัน SSPG นะครับซึ่งการใส่สายนะครับเดี๋ยวดูในสเปคกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ๆครับต้องดูในไดอะแกรมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตีน้อยเปิดให้ดูนะครับก็จะเป็นพันนะครับกับพัน SSPG นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์พันท้วนนะครับก็คือรอบ 5.1 นะครับพี่ๆตัวนี้นะครับพันท้วนนะครับจะเป็นรอบ 5.1 แล้วก็เรื่องของการใส่สายนะครับเบอร์พันเนี่ยนะครับใส่สาย P1 ได้190เมตรนะครับได้190เมตรก็แนะนำนะครับเป็นสาย200เมตรแบบนี้ไปเลยนะครับดูเอล P1 นะครับยาว200เมตรนะครับใส่กับเบอร์พันนะครับสำหรับเจ้าสเตล่าเบอร์พันท้วนนะครับหรือนะครับใส่ 0.8 นะครับก็จะได้อยู่240เมตรนะครับแต่นะครับส่วนใหญ่พี่ๆหลายๆท่านนะครับก็จะใส่ประมาณนะครับ P1 นะครับสำหรับลอกเบอร์พันนะครับส่วนนะครับถ้าเป็นเบอร์พัน SSPG นะครับนี่นะครับพัน SSPG เนี่ยก็จะเป็นรอบ 4.4 นะครับรอบ 4.4 แล้วก็เรื่องของการใส่สาย PE นะครับจะใส่นะครับตีน้อยแนะนำตั้งแต่ 0.4 หรือว่า 0.6 นะครับซึ่ง 0.4 เนี่ยก็จะใส่ได้100เมตรนะครับ 0.4 นะครับ 0.4 สายญี่ปุ่นนะครับพี่ๆครับใส่ได้100เมตรนะครับถ้าใส่สาย 0.6 นะครับใส่สาย 0.6 ได้80เมตรนะครับตัวพัน SSPG นะครับสปูลจะตื้นมากนะครับก็แนะนำอยู่ 0.4-0.6 นะครับสำหรับสาย PE ญี่ปุ่นที่จะใส่กับตัวพัน SSPG นะครับงานกระสูบงานเก็บกระพงนะครับพี่ๆตัวนี้หวานเจี๊ยบนะครับเรียกได้ว่าเป็นลอกที่ออกแบบสปูลตื้นมานะครับให้พี่ๆได้ใช้งานสายเล็กสายหวานนะครับสำหรับพัน SSPG นะครับรอบ 4.4 นะครับ PG นะครับ Power Gear รอบต่ำนะครับตัวนี้ส่วนเบอร์พันท้วน
นะครับก็จะเป็นสปูนลึกแบบนี้ก็แนะนำเป็นสาย PE1 ความยาว200เมตรนะครับใส่กับตัวนี้ก็คือไม่ต้องหนุนนะครับพี่ใส่ PE1 ความยาว200เมตรเนี่ยนะครับในสเปคเนี่ยบอกใส่ได้190นะครับเราก็ไม่ต้องหนุนนะครับเราก็ใส่พอดีอาจจะเหลือนิดหน่อยนะครับสำหรับสาย PE นะครับในลอกเบอร์พันท้วนนะครับสำหรับ Shimano Stella นะครับเรื่องของขนาดนะครับนี่นะครับขนาดเท่ากันนะครับพี่เรื่องของขนาดเนี่ยขนาดเท่ากันเบอร์พันแต่น็อปนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้เบอร์พัน NSPG นะครับดูน็อปนะครับน็อปจะเล็กมากนะครับพี่ถ้าเป็นพันท้วนน็อปก็จะใหญ่หน่อยนะครับเรื่องของการใช้งานนะครับก็อาจจะนะครับเล่นเกมที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทะเลงานเบาๆนะครับไมโครจิกนะครับงานอาจินะครับรวมทั้งถ้าเป็นอย่างพัน NSPG ก็เป็นงานกระสูบงานสตรีมนะครับงานเก็บกับหงก็ได้นะครับหวานๆแบบนี้เล่นได้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับเบอร์พันก็งานเก็บกับหงก็ได้นะครับตัวนี้ใส่สาย PE1 ก็ได้นะครับก็เป็นลอกเบอร์พันที่วันนี้ติน้อยเอามาแนะนำกันนะครับเพราะว่าพี่ๆหลายๆท่านนะครับอยากเห็นเรื่องของขนาดของตัวสปูนนะครับรวมทั้งการเลือกใช้สายญี่ปุ่นนะครับใส่กับลอกทั้ง2รุ่นนี้นะครับเบอร์พันท้วนแล้วก็เบอร์พัน NSPG เนี่ยนะครับจะใส่สายเท่าไหร่ให้เหมาะสมดีนะครับเพราะบางครั้งนะครับในสเปคของเว็บญี่ปุ่นนะครับเบอร์พันเนี่ยนะครับมันจะไม่ขึ้น เรื่องของการใส่สายเรื่องของสเปคนะครับเพราะว่าในของญี่ปุ่นเนี่ยติน้อยลองดูจะไม่ขึ้นเบอร์พันจะไปเริ่มที่ C2000S นะครับตัวนี้นะครับสำหรับเบอร์พันก็ใส่สาย P1 200เมตรนะครับอันนี้ก็แนะนำกันนะครับใส่สาย P1 ก็จะสวยหน่อยสำหรับเบอร์พันแต่ถ้าเป็นนะครับพัน NSPG นะครับก็ใส่สาย0604นะครับสายญี่ปุ่นนะครับก็จะสวยหน่อยอาจจะมีความเหลือหน่อยนะครับพี่ครับใส่ไม่หมดหลอดนะครับก็จะตามลำดับนะครับของสปูนตื้นของพัน NSPG นะครับวันนี้ติน้อยเอามาแนะนำกันนะครับเพราะว่ามีของเข้ามาพอดีนะครับเอามาเทียบให้กับพี่ๆได้รับชมกันสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบลอกเล็กๆแบบนี้นะครับที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไฮเอ็นแล้วนะครับของ Shimano Stella นะครับก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้สำหรับลอก Shimano Stella ยังมีอีกหลายเบอร์นะครับที่ร้านตั้งแต่เบอร์พัน NSPG นะครับ C2000S C2005นะครับ2005ท้วน 2005S นะครับ C3000 นะครับก็มีหลากหลายเบอร์นะครับให้พี่ๆได้เลือกใช้ตามความชอบของหน้างานได้เลยวันนี้เอามาแนะนำกันในเรื่องของลอกเบอร์พันนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @ Facebook เพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆนะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็คสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ